ผู้สข่าวรายงานถึงกรณีคำร้องให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสสของน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่กรณีถูกร้องเป็นผู้ถือครองหุ้นในบริษัทวิลักมิเดียจำกัดซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอีกทั้งยังพบว่านายธนาทรอ,อาจถูกตรวจสอบกรณีลงนามเอกสารรับรองส่งผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครบางคนที่ถูกสารดีการรแผนกคดีเลือกตั้งมีคําสั่งถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครสสเนื่องจากหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจาการสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์จึงถือได้ว่าผู้สมัครของพักนาคใหม่คนดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งซึ่งถ้าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา132ที่ระบุว่า ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งถ้าคณะกรรมการสอบสวนหรือไต่สวนเห็นแล้วว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการอันเป็นเหตุทําให้การเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทําสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทําการดังกล่าวหรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วไม่ดําเนินการเพื่อระงรับการกระทํานั้นให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระทําการเช่นนั้นทุกรายไว้เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคำสั่งและในกรณีผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ได้รับการเลือกตั้งให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่ถ้าการกระทำของบุคคลตามวรรคหนึ่งปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพักการเมืองหรือคณะกรรมการบริหารพักการเมืองมีส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปะละเลยหรือทราบถึงการกระทำนั้นแล้วมิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้ได้การเลือกตั้งไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอคำร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อยุบพักการเมืองนั้นในกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพักการเมืองนั้นแล้วให้ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักการเมืองนั้นด้วย